สวัสดีครับและนี่คือบทเรียนออนไลน์คณะ Can Do อ่านเขียนพิมพ์อักษรญี่ปุ่นคุณทำได้ครับในชีวิตประจำวันของเราเริ่มมีอักษรภาษาญี่ปุ่นปรากฏตามที่ต่างๆทุกคนอยากลองเขียนเป็นอ่านเป็นพิมพ์สื่อสารเป็นบ้างไหมครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากลองทำความเข้าใจอักษรญี่ปุ่นบทเรียนออนไลน์คณะ Can Do อ่านเขียนพิมพ์อักษรญี่ปุ่นคุณทำได้นี้จะช่วยสร้างความคุ้นชินกับอักษรพื้นฐานต่างๆที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นและสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเราควรที่จะรู้อักษรญี่ปุ่นเพื่อใช้อ่านตำราสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันได้มากขึ้นอีกทั้งควรนำไปใช้เขียนพิมพ์โต้ตอบการสนทนากับเพื่อนต่างชาติหรือสืบค้นข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเพื่อเปิดโลกของเราสู่ข้อมูลที่ถูกเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นบทเรียนนี้ประกอบด้วยบทเรียนย่อยทั้งสิ้น14บทโดยจะนำเสนอความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอักษรญี่ปุ่นวิธีการเขียนอักษรคณะทั้ง2ประเภทและกฎเกณฑ์ในการอ่านอักษรและใช้อักษรทั้งในระดับคำและระดับประโยคโดยได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่สำคัญด้วยในแต่ละบทจะมีแบบทดสอบปิดท้ายเพื่อท้าทายความสามารถผู้เรียนให้ประยุกต์ใช้จนชำนาญและในบทท้ายๆเราจะสอนวิธีการพิมพ์อักษรเหล่านี้ด้วยเครื่องมือต่างๆเพราะการเรียนรู้อักษรผู้เรียนแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันบทเรียนนี้จึงเหมาะกับผู้ต้องการฝึกฝนการอ่านเขียนพิมพ์ตัวอักษรจนชำนาญโดยทุกคนสามารถจะจัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับตนเองได้ครับการอ่านออกเขียนได้และพิมพ์คล่องอักษรภาษาญี่ปุ่นนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของการใช้ภาษาญี่ปุ่นของเราเลยครับเป็นประตูสารพัดนึกโดโกเดโมโดสู่การใช้งานภาษาญี่ปุ่นของเราในอนาคตด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าลืมมาลงเรียนกันนะครับ